ตื่นขึ้นมาเราจำภาพลางๆได้เราก็มาเล่าความฝันให้กับใครฟังได้ย้ำความฝันคือเห็นภาพนั้นขณะที่เราไม่รู้สึกตัวนั่นคือความฝันแต่นิมิตเห็นภาพเหมือนกันแต่เรารู้สึกตัวทีนี้รู้สึกตัวกับความเข้าตัวนี่มันคนละอารมณ์ถ้าเข้าตัวปุ๊บมันจะซึมเข้ามาตัวเราแบบว่าขนลุกขนพองเลยครับปืดป้าจืดจ้าดรับเต็มๆเลยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่านิมิตแบบซึมเข้าหาตัวเราเองนั่นแหละครับมันจะเป็นคำสุดท้ายว่าเราคือสิ่งนั้นนั่นเองครับเราคือสิ่งนั้นเราเป็นสิ่งนั้นในบริบทของคำว่านิมิตนั่นเองแต่มันไม่คงที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยนะมันจะเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเลยเหมือนกับพัฒนาการของสมาธิจิตของเราเองเป็นการพัฒนาการเหมือนเราปฏิบัติการพวกสมาธิจิตมันจะเป็นไปเรื่อยเป็นไปเรื่อยมันซึมพับโอเคนะจนกระทั่งที่สุดแล้วมันจะเลยนิมิตคือไม่มีหาเลยสุดท้ายนึงออกไปครับให้ตัวเปล่าเล่าเปลือยนะมันจะไม่มีอะไรเลยแปลว่าเกินความรู้สึกก็แปลว่าเกินนิมิตสรุปนิมิตคือเป็นประตูปิดเปิดเข้ากันแล้วกันเป็นประตูปิดเปิดเข้าห้องไหนห้องพระนิพพานเหรออย่างนี้เป็นต้นรับได้แล้วขอให้เอาอารมณ์คำว่าความฝันคำว่านิมิตคำว่าความรู้สึกเข้ามาอยู่ในความเข้าใจของท่านไว้ก่อนหน้าวันนี้พอปฏิบัติทำไปแล้วก็จะไปถึงกับมันเองนะครับเพราะว่าลุงงอกใช้ภาษาแล้วแล้วท่านก็ฟังแล้วท่านก็นะค่อยรับเป็นความเข้าใจไปแล้วก็รอวันเวลาเข้าถึงกันนะครับปฏิบัติธรรมเข้าถึงทีละ 1% 2% ที่ว่าใช่ไหมครับน่าจะเป็นรูปแบบนี้จะมากกว่าถ้าคิดว่าสิ่งที่ลุงนำเสนอเป็นของจริงแท้ประวัติยกเว้นเป็นของเทียมของหลอกก็ไม่ต้องตามประมาณนั้นใช่ไหมวินิจฉัยได้ก็ไม่ต้องตามลุงไปตามของคนอื่นไปประมาณนั้นนะครับนะพวกนี้มันขึ้นอยู่กับว่ามันร่องใครร่องมันเหมือนกันนะมันร่องของใครของมันเหมือนกัน